สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดือดปนอกครับผ่านไป1คืนครับก็ยังดูเหนื่อยๆอยู่อาจจะไม่ค่อยชินกับอากาศภายนอกนะต้องรอสัก 6-7 วันครับปัญหาตอนนี้ก็คือสะดือครับสะดือยังเปี้ยอยู่แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการตัดครับตัดให้มันชิดนะตัดให้มันชิดครับหนังแล้วก็ใส่ยากันนอนบางวันไปแม่มันเลียครับเดี๋ยวเข้าขอบต้องเอาขี้มาปลายสะดือไปพองถ้าบ่ใส่ยากันนอนบางวันนี่จะนอนจะไปใครใส่แล้วก็สะดือจะบวมต้องเป็นปัญหาครับกินนมดีครับกินนมคนเดียวแม่มันก็บ่ห่วงนี่เป็นบีบมาเตอร์รุ่นพี่ครับประมาณ5เดือนดูเนื้อครับแน่นทุกส่วนอันนี้ย่ามน่าจะพอเพียงพอนะย่าจะมีกลิ่นน้อยครับนี่ก็ตัดย่ามให้แต่มากินน้ำนะน่าจะเอาไปให้ควายครับตัวแม่มันมอตบาฮกออกเร็วครับผมใช้วิธีใช้ถุงใส่น้ำเนาะน้ำหนักของน้ำที่ใส่ไปกับประมาณสักขีดหนึ่งครับโดยประมาณบ่ต้องใส่นักครับเฮ้ยใส่ไปน้อยเดียวเพราะผมเคยหั่นของควายครับควายมันตอนนั้นมันมีถุงน้ำมันเป็นน้ำค้ำนี่แหละมันบ่แตกเนาะมันแตกบ่เชียงมันหย่อนผมก็มัดถุงน้ำหย่อนไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับพวกมันก็ออกเวลามันหย่อนลงมาก็ม้วนขึ้นไปแหมคือมันเป็นตัวท่วงไว้แต่ปัจจัยการดึงออกนะมันแค่ท่วงน้ำหนักเหมือนมีลูกตุ้มท่วงไว้ครับมันจะค่อยๆหย่อนออกย่อนออกปัจจัยแบบไปดึงออกนะดึงออกนี่บ่ได้ครับต้องให้มันรุดออกมาคนเดียวก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับพวกก็ออกอย่างตอนที่มันคลอดมันออกลูกปุ๊บพวกมันบ่มีหยังทวงเนาะถ้าเฮารอให้มันออกคนเดียวน่ะมันจะใช้เวลาเหมือนก็ผมใช้ถุงน้ำถุงน้อยๆครับใช้น้ำไปน้ำก็ประมาณค่อนแก้วครับมาเต็มแก้วนะใส่ไปค่อนแก้วประมาณนั่นแหละมาติดปลายฮกไว้ยันไว้ดึงทวงไว้มันจะค่อยๆยืดออกมาคราวเดียวมันก็จะออกมาคราวเดียวครับเวลามันยันลงไปก็ม้วนขึ้นไปนี่มันเป็นทุงยันไว้วิธีนี้ก็จะได้ผลครับผมก็ฟังคำว่าทำกรรมว่ามัดถุงน้ำห้อยไว้ร้องพอครับมันเคยง่ายเหมือนกันตัวอื่นนี่ต้องรออย่างลูกตัวก่อนมันนี่ต้องรอจนถึงข้ามคืนมันถึงจะคับออกมาคนเดียววิธีมัดถุงห้อยนี่ก็มันได้มีผลเจียนะวันนี้มีเลือดไหลออกมาบ่มีหยังเลยผมก็ฉีดยาแก้เสพหลังจากฮกออกครับตอนแม่ก็ปกติดีกินหญ้ากินน้ำให้นมลูกปกติครับแต่ตัวนี้มันเกิดน่าจะเกิดช่วงเจ้าใกล้แจ้งแล้วก็ควายๆมาฮกมันออกกินนมแม่ครับก
กินหญ้าสดครับงูตัวนี้แม่มันผอมแล้วมันมีน้ำนมแล้วตอนฝนจริงจังเนี่ยจะยานมแล้วเก็บข้าวขอบแล้วหญ้ามันเริ่มหนักแล้วแล้วก็มันกินหญ้าดีตัวประมาณสักเดือนหนึ่งน้ำนมแม่มันข้นเงินแล้วเนาะตัวนี้จะเก็บตีนยังดำอยู่นะแต่ตัวนี้นี่เก็บตีนนี่บ่ดำนะครับแหมย่างก็คือผมบ่แน่ใจเนาะเรื่องเขานี่นะถ้าตามความเข้าใจของผมนี่มันน่าจะเป็นหัวโล้นธรรมชาติครับหัวมีเขานะดูทรงแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีงูหั่นตัวหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้แหละนี่มันเกิดออกมามันจะเฮ้ยมันเขาตุ้มเขามันจะเป็นหนังถ้างัวที่มันมีเขาตั้งแต่น้อยเนี่ยมันจะมีขนหุ้มมาหมดเลยตอนที่ผมเคยหันนะอันนี้มันแน่ใจครับมันแน่ใจว่ามันจะหัวล้นก่อนอย่างไอตัวนั่นที่ผมคุดเขาไปเนี่ยเข่ามันตุ้มเข่ามันตอนมันออกมาใหม่ๆอ่ะมันจะมีเว้นว่างไว้จะอีนะมันจะเป็นขนขึ้นเต็มหมดเลยแบบอีแล้วครับนี่เป็นขนขึ้นหมดเลยพอมันใหญ่มาใหญ่มาขนตัดตุ้มเข่ามันก็จะล่นกลายเป็นปุ่มเข่าขึ้นมาแต่นี่เป็นลูกของ009ครับ CY009มันแน่ใจว่ามันจะเป็นหัวโล้นด้วยกำเนิดก็พอดูว่าลักษณะที่มันออกมาเนาะตัวป่อมันคมตัวแม่หมดเลยนี่หูดังกีบตีนหูหางนี่มันน่าจะเดี๋ยวต้องรอพอตอนใหญ่มากน้อยครับเพราะมันมีเขาแต่ลูกไม่มั่งเท่าที่หันเกิดมานี่จะมาเป็นจะอี้นะถ้ามีตุ่มเข่าขึ้นนะมันจะเป็นขนขึ้นหมดเลยเอาย่ำขาลูกโอ้โหเจ็บเลยแม่บ่ฮู้เรื่องอากาศห้อนครับวันนี้ห้อนจัดเลยควายเข้าคอกหมดละมันรักแหลกเกิดตำมันก็ดีกับตัวแม่นะมันบ่ค่อยจ้ำครับตัวแม่มันจะบ่ค่อยจ้ำเรื่องจิ้มเรื่องอย่างเนี้ยใช้เวลาพักฟื้นน้อยครับ 6-7 วันนี่ก็ฟื้นสภาพหมดละแต่มันน่าจะมีการครับน้ำข้าวปลาน้ำอย่างออกไว้อยู ตัดเนี่ยเพิ่งก็ลาออกมาสักกึ่งแป้งครับเพื่อจะมีฝนตกลงมาผมเนี่ยก็มีปลาเลือบเตอร์มากินกันเลือกกินนี่ก็แล้วพอแต่ละตัวแล้วผมก็ต้องกระเด้งครับถ้าผมมีหญ้าให้กินก็บ่ว่านะนี่ก็หญ้าก็มีอยู่มากินกันเลือกครับ
มันหู้ว่าฝนตกมาแล้วออกไปตั้งไหนก็เขียวแล้วถ้าเป็นควายนี่จะกินหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นกองๆเนี่ยหญ้าเหี่ยวก็กินหญ้าแห้งก็กินครับควายนี เดี๋ยวสัก6-7 วันก็คิดว่าจะได้ทายานะครับคงจะบ่รอให้มันกินหญ้าก่อนละเพราะว่าแม่มั่งตอนต้องเนี่ยบ่ได้ฉีดยาทายให้เลยมีแต่กอกยาอย่างเดียวตีนนั้นผมก็บ่ได้แกะนะเพราะว่าคิดตีนมันอ่อนครับเนี่ยถ้าเอาไปแก้เลยอ่ะกีบตีนมันยังไม่ค่อยแข็งแรงนะให้ตัวตีเป็นเปลือกต้องนอกมันจะห้องทับไว้ก่อนผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะดีขึ้นครับกีบตีนก็จะแข็งขึ้นเพราะมันได้กินน้ำนมถือว่าก็ได้กินหญ้าน้อยเดียววันนี้ได้กินหญ้านักเพราะแต่ว่ามันเกิดช่วงเจ้ามีอารมณ์จะกินหญ้าเลยเจ็บต้องครับขี้ที่ออกมาก็จะเป็นขี้เหลืองๆนะครับเพราะว่าขี้วันแรกนี่จะเป็นขี้ที่ออกแดงๆนะยังจะเป็นขี้ที่มันกินอาหารผ่านสายหกอยู่แต่วันนี้นี่เป็นนมละออกมานมเหลืองครับขี้น้ำนมคอจะสั้นๆครับตันๆ ตัวนี้จะคนละแนวกับลูกแม่นายครับจะคนละแนวครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาแมวไปกินน้ำก่อนห้อนคลิปนี้เอาไว้แต่อีกครับจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมพัฒนาการของลูกพิมเตอร์ CY009ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ